โปรแกรมอะไรโปรแกรมอะไรคะเอาอะไรมาทำใช้อะไรโปรแกรมอะไร Excel ได้ไหม Excel เป็นตารางสีเขียวได้ไหมทำอย่างเงี้ย Excel ได้เหรออันนี้เหรอ Excel มันทำ Excel Excel ได้เหรอไม่ได้ไม่ได้เหมือนไม่ได้ใช่ทำรายงานทำรายงานต้องใช้โปรแกรมอะไรครับที่เหมาะสมที่ดีอันไหน Word Word นี่ใช่ไหมนะ Word ใช่ Word แล้วถ้าสมมติครูเขาสั่งเขาสั่งโน้ตบุ๊กนี้โน้ตบุ๊กอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านโน้ตบุ๊กคอมพิวเตอร์อาจจะไม่มีครูก็จะเปลี่ยนสั่งให้ทำรูปสั่งให้ทำรูปใช่ไหมเคยคิดว่าเธอจะทำยังไงหาแอปใช่ไหมคะแอปใช่ใช่ใช่แอปจัดรูปวิธีตัดรูปตัดหมดเป็นอยู่แล้วตอนนี้ไปรุ่นเป็นเก่งกันทั้งหมดแต่ครูจะสอนนี่ใกล้จะสอนนี่เป็นเครื่องจักรให้สวยลูกแอปมีใช่แต่ครูเห็นที่ส่งมาจักรยังไม่เหมาะสมมีที่เหรอไหมจักรยังไม่ค่อยสวยมีต่อไปนะคะจักรเธอดูด้วยว่าประโยคจะต้องตัดยังไงรูปใหญ่เกินไปดูแล้วแน่นหรือเปล่าเรียกอะไรคะรูปถ้าเกิดเป็นเฟซมาดูด้วยก็มีจับมีไหมเข้าใจไหมคะแล้วถ้าสมมติอะไรยินได้เฟซมาแล้วรูปมืดดีไม่ดีจะสวยถ้าเฟซมาแล้วเอามาใส่หูดูแล้วเงียบใช่ไหมไม่เอาก็เปลี่ยนหรือเรื่องจะมีโปรแกรมทำให้สว่างได้ดีขึ้นเข้าใจไหมคะครูจะมาบอกว่าตอนนี้วิชาต่างการรวมกันพอเธอทำงานส่งคะแนนมันจะมีต่างๆส่งมาเสร็จปุ๊บครูจะเซฟมาแล้วเป็นคะแนนวิชาคอมพิวเตอร์เหมือนกันด้วยว่าเธอดูว่าจะจัดดีไม่ดียังไงเป็นวิชาคะแนนทางครูด้วยเข้าใจไหมคะโอเคไหมคะเด็กๆส่งชิ้นเดียวมีหลายวิชาโอเคนะคะส่งชิ้นเดียวได้หลายวิชารายงานส่งมาเนี่ยคะแนนมันจะมีวิชาต่างๆวิชาคอมพิวเตอร์วิชาอาหารวิชาศิลปะภาษาไทยวิชาภาษาไทยวิชาภาษาอังกฤษหมดเลยที่เรียนทุกวิชาเลยทั้งหมดวันนี้ที่เรียนตั้งแต่ที่หมดจนเย็นเนี่ยส่งรายงานส่งมาชิ้นเดียวคะแนนวิชาต่างๆของเราตอนมากเลยเพราะฉะนั้นขอให้เธอตั้งใจทำให้สูงเสียเวลาตั้ง2อาทิตย์เสียชื่อครูไม่ได้เสียชื่อครูต่างๆไม่ได้ที่เขาส่งเหนื่อยไปแล้ววิชาคอมพิวเตอร์สำคัญมากจะสวยเนี่ยคือก็ได้หน้าโอเคไหมคะถ้าสมมติเด็กๆทำรายงานไม่เป็นครูก็โดนโอเคนะตั้งแต่เด็กนะโอเคเด็กๆโชคดีขอให้ตั้งใจทำรายงานโอเคบายบายเดี๋ยววิชาต่อไปนะคะบายเด็กมาดูนะครูตู่แบบนี้เด็กๆก็ต้องรู้แล้วว่าวิชาอะไรนะคะวิชาสุดท้ายของวันนี้เป็นวิชาคณะศึกษาไม่ได้ชอบเลยวิชาคณะศึกษาที่จะบูรณาการเกี่ยวกับอาหารก็คืออาหารกับการออกกำลังกายมันจะเข้ากันได้ยังไงวิชาคณะกับอาหารไม่น่าจะเกี่ยวกันแต่ครูสามารถนำมาให้มันเกี่ยวกันได้เพราะว่านักเรียนที่ผ่านมากินไปกี่อย่างแล้วคะที่คุณครูเขาให้ดูที่คุณครูเขาสอนไปที่คุณครูเขาทำไปพอมันกินเยอะแล้วเราก็ต้องตกเย็นมาค
ดี 4-5 โมงเป็นเวลาที่เหมาะสมกับการออกกำลังกายมากที่สุดเพราะว่าเรากินไปแล้วแล้วเราก็ต้องเอาออกเพื่อจะไม่ให้อ้วนถ้าไม่เอาออกมันก็จะสะสมอยู่ในร่างกายไขมันเลยอะไรที่เรากินเข้าไปที่มีทั้งมีประโยชน์และไม่มีประโยชน์ถ้าไม่มีประโยชน์มันก็ขับออกมาไม่ได้เราก็ต้องออกกำลังกายเพื่อจะให้มันออกมาในร่างกายของเราเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงเนี่ยมีการใช้พลังงานไม่เท่ากันในผู้ชายในหนึ่งวันผู้ชายจะเผาผลาญพลังงานประมาณ 1,800 ถึง 2,000 กิโลแคลอรี่แต่ผู้หญิงจะเผาผลาญได้น้อยกว่าเผาผลาญได้แค่ 1,500 ถึง 1,800 กิโลแคลอรี่2,000 เลยเอ้า140กิโลแคลอรี่ไอ้ตัวดูสิง่ายจังเลย2,000 เมตร140ยกขึ้นเลยแบงค์มันยังบอกมันยังไม่รู้อยู่กลุ่มไหนอยู่เลยกล้วยหอมกล้วยหอมก็รู้อยู่กลุ่มหนึ่งลูกมาสี่ด้วยไง120กิโลแคลอรี่ถ้าเธอกินไปสองลูกก็เป็น240บวกกันตั้งแต่เช้ากินตั้งแต่เช้าถึงเย็นกินกี่มื้อจะเอาออกได้นักเรียนรู้ถ้าไม่รู้ว่าวันนี้เรากินนมไปเท่าไหร่คะในนมเขาก็จะมีบอกในฉลากเมื่อนักเรียนกินอาหารเข้าไปถ้าอยากรู้ว่าตัวเองกินเข้าไปเท่าไหร่แล้วฉันต้องออกกำลังกายขนาดไหนนักเรียนก็ไปดูที่ฉลากการเป็นตุ๊กตาไปเลยไปดูที่ฉลากได้หรือเซิร์ชในเน็ตจะมีบอกเราบอกว่าอยากรู้กล้วย1ลูกมีกี่แคลอรี่ข้าว1ถ้วยกี่แคลอรี่เซิร์ชดูได้ในอินเทอร์เน็ตแล้วเราก็ไปลองบวกดูซิวันนึงฉันกินไปเท่าไหร่แล้วฉันก็ต้องไปออกกำลังกายตอนเย็นก็จะได้หุ่นจะได้ดีจะได้สวยคอมพิวเตอร์ม.4 ถึง 6เรียนกับใครคะครูอะไรถึง6เรียนกับครูมนปัจจีปัจจีจะจริงเจ้าแล้วครูปีนี้ม.4จะมีครูอะไรคะครูอะไรครูแบงค์รอป่ะรอป่ะไม่มีเฮ้ยมอทีมมอเป็นครูแบงค์สอนนะคะลูกม.4แบงค์พูดอะไรลูกให้เดี๋ยวเข้าไปนะครูมาสอนม.4นะครูมีสองห้องแบบสองห้องสี่จำหนึ่งจำสองเดี๋ยวไปเรียนแล้วมาเจอกันวิชาถ้ารายงานส่งมานะคะเป็นคะแนนคอมพิวเตอร์ของครูม.5 ม.6คอมพิวเตอร์พี่ตาครูแบงค์ม .4 นะคะอ๋อแต่ตอนนี้มันสอนมนอยู่นะโอเคค่ะเด็กๆครูเป็ดมาตลกนิดเดียว2นาทีจบจะถามว่าวันนี้เราเรียนแบบบูรณาการทุกวิชาเลยรวมทั้งหมดกี่วิชาเท่าไหร่ตอนนี้เรียนรวมกี่วิชาครูถาม66พี่บอกวิชาทั้งหมดเลยนะเพราะฉะนั้นวันนี้เด็กๆ เรียนแบบโครงงานจริงๆแล้วโครงงานอ่ะเด็กๆต้องทำเองแต่ครูรู้ว่าเด็กๆอยู่กันแยกกันอยู่คนละที่ไม่สามารถรวมได้ครูเลยทุกคนม.4 ถึง 6รวมกันทำโครงงานให้เด็กๆได้เรียนเด็กๆมีหน้าที่อะไรลูกมีหน้าที่เรียนเสร็จแล้วจำไม่เข้าใจถามครูได้โครงงานนี้จะใช้เวลาวันที่9ถึงวันที่20 9
20เดือน8นะ9ถึง20เดือน8เพราะฉะนั้น2อาทิตย์นี้2อาทิตย์นี้เด็กๆต้องทำความเข้าใจแล้วครูทุกคนทุกวิชาจะส่งบทเรียนให้ทางไลน์กลุ่มและแบบฝึกกับใบงานให้ทางไลน์กลุ่มเด็กๆทำไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบใจเย็นๆค่อยๆทำเสร็จแล้วส่งครูวันละหนึ่งวิชาก็ได้แล้วแต่ไม่ต้องเครียดครูทำในโครงงานเพราะอะไรเพราะว่าไม่อยากให้เด็กๆเครียดมากเรียนแบบสบายๆไม่เข้าใจเข้ากลุ่มไลน์ห้องแล้วไปถามครูได้นะถามได้นะ9ถึง20เนี่ยถามครูได้ถ้าไม่เข้าใจแต่ให้ทุกคนทำใบงานแล้วก็แบบฝึกทักษะส่งให้ครูทุกคนให้เรียบร้อยคะแนนก็จะมีเพราะฉะนั้นม.4ถึงม.6วันที่9ถึงวันที่20นะตั้งแต่เริ่มวันนี้วันที่9เสร็จแล้วพรุ่งนี้วันที่10ไม่ต้องเข้าเรียนตามตารางเรียนไม่ต้องแล้วตามสบายพักผ่อนทำใบงานแล้วก็แบบฝึกโอเคไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมลูกจะได้ไม่ต้องเครียดไม่ต้องเครียดโอเคนะครูประจำวิชาส่งแบบฝึกกับใบงานไปแล้วเด็กๆทำส่งให้เสร็จเรียบร้อยเข้าตามตารางเรียนไม่ต้อง21วันเสาร์22วันอาทิตย์วันจันทร์ที่23เริ่มเรียนตามตารางใหม่โอเคนะเข้าใจไหมถามมีไหมลูกถามมีไหมเข้าใจเปล่าใครเข้าใจยกมือเข้าใจยกมือยกมือนะใครเข้าใจยกมือยกมือโอเคยกมือกันใหญ่เลยที่เรียนเต็มโอเคโอเคเข้าใจยกมือนะโอเคนะโอเคโอเคทุกคนเข้าใจไม่เข้าใจมาถามครูใหม่ได้โอเคนะจบแล้ว